ลงรายการสินค้าใน Lazada ผู้เรียนควรมีการเตรียมความพร้อมข้อมูลสินค้าทั้งข้อความรูปภาพหรือวิดีโอให้พร้อมเช่นเดียวกันกับการจัดการสินค้าในขั้นตอนการทำเว็บไซต์ที่กล่าวมาแล้วในบทที่2นะคะและหลังจากที่เราเพิ่มรายการสินค้าใน Lazada แล้วจะมีพนักงานของทาง Lazada โทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าที่เราเพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์เว็บไซต์จะไม่อนุญาตให้นำสินค้าอันตรายหรือสินค้าผิดกฎหมายมาวางจำหน่ายในเว็บไซต์ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้กับพนักงานทราบการลงรายการสินค้าเมื่อคลิกที่ลงรายการสินค้าจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลสินค้าเป็นส่วนๆส่วนสินค้าประกอบด้วยชื่อสินค้ากรอกได้ความยาวไม่เกิน255ตัวอักษรหมวดหมู่สินค้าเลือกตามหมวดหมู่ที่ทางระบบจัดไว้ให้เหมาะสมกับสินค้าแบรนด์ระบุชื่อแบรนด์ถ้ามีแต่ถ้าไม่มีแบรนด์ให้คลิกเลือกที่ไม่มีแบรนด์แต่สามารถเลือกสร้างแบรนด์ได้โดยคลิกที่ตัว i หลังช่องแบรนด์ก่อนเครื่องหมายดอกจันสีแดงรุ่นเป็นการระบุรุ่นของสินค้าเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้ากรอกข้อมูลเบื้องต้นเป็นรายละเอียดสินค้าแบบย่อในรูปแบบข้อความภาพหรือใส่สคริปต์ HTML ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา HTML เท่านั้นและรายละเอียดสินค้าแบบเต็มโดย Lazada เรียกฟังก์ชันใหม่นี้ว่า Lorikeetซึ่งสามารถใส่รายละเอียดของสินค้าหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนแล้วกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลังณที่นี้ผู้สอนจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะคะแต่จะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไปนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม URL ของวิดีโอที่จะนำมาใส่ในรายละเอียดของสินค้าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้ด้วยตัวอย่างในกรณีศึกษานี้ในบทที่3ผู้สอนได้สอนวิธีการสร้างสื่อบน YouTube โดยได้ลงวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนนี้เราสามารถเข้าไปนำลิงก์ของวิดีโอที่สร้างไว้มาใส่เป็นรายละเอียดของสินค้าได้เลยนะคะโดยการเปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ google.com คลิกเลือกแอปพลิเคชันของ Google แล้วคลิกที่ YouTube กรณีนี้เครื่องของเราได้มีการลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้ในบัญชี Google ไว้แล้วคลิกที่ไอคอนรูปประจำตัวคลิกช่องของฉันเพื่อเข้าสู่ช่องหรือ channel ที่สร้างไว้คลิกเปิดไฟล์วิดีโอที่ต้องการจะคัดลอก URL หรือที่อยู่ของเว็บไซต์คลิกที่ address bar ให้ URL เป็นแถบสีน้ำเงินแล้วคัดลอก URL ดังกล่าวโดยการกดปุ่ม Ctrl C บนคีย์บอร์ดหรือคลิกขวาเลือกCopy กดปุ่ม Ctrl V บนคีย์บอร์ดเพื่อวางในช่อง URL วิดีโอกรอกข้อมูลสินค้าได้แก่น้ำหนักสินค้ารวมแพ็กเกจซึ่งต้องระบุหน่วยเป็นกิโลกรัมขนาดของแพ็กเกจความยาวความกว้างและความสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรการกำหนด Color Family เพื่อเพิ่มลักษณะทั่วไปของสินค้าใช้กับสินค้าที่มีสีลวดลายหรือขนาดที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกดูและคลิกเลือกเพื่อสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นโดยการพิมพ์ชื่อของสินค้าหลังช่อง Color Family ณที่นี้จะเพิ่มรายการสินค้าหมอนรองคอแบบพิมพ์ที่มีหลายสีเริ่มจาก
หมอนรองคอแบบพิมพ์สีแดงสดนอกจากนี้ควรใส่รูปภาพประจำสินค้าแต่ละ Color Family โดยสามารถอัปโหลดได้หลายภาพการเพิ่ม Color Family จะเป็นการเพิ่ม SKU ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการเพิ่มรหัสให้กับสินค้าใหม่ไปโดยปริยายสามารถเพิ่ม Color Family ของหมอนรองคอแบบพิมพ์สีอื่นๆต่อไปได้เหมือนเดิมโดยการพิมพ์ชื่อ Color Family ที่ช่องว่างแล้วกรอกข้อมูลสินค้าจนครบเมื่อกรอกข้อมูล Color Family จะปรากฏรายการสินค้าที่เพิ่มเข้ามาด้านล่างของจอแถวละ1รายการสินค้าผู้ใช้จะต้องไม่ลืมที่จะระบุจำนวนสินค้าที่มีในสต็อกราคาสินค้าราคาพิเศษถ้ามีเมื่อกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จให้คลิกที่ปุ่ม Publish หลังจากกดปุ่ม Publish จะแสดงข้อความเพิ่มสินค้าสำเร็จและคลิกสินค้าเพื่อแสดงรายการสินค้าที่เพิ่มการแสดงรายการสินค้าที่เพิ่มเมื่อคลิกที่ชื่อสินค้าที่ต้องการดูระบบจะเปิดหน้าใหม่เพื่อแสดงสินค้าในมุมมองลูกค้าดังหน้าจอ